ได้ข่าวว่าเองเลิกกับโยมดอกแก้วไปคบหากับลูกกำนันด้วยโอ้โหหลวงพี่ทำไมข่าวมาเรื่องจริงเลยครับก็ไอ้พวกปากหอยปากปูอ่ะมาทำบุญมาชอบเล่าให้ฟังแล้วตกลงมันจริงไหมผมแค่ทำการสืบหาคนนะครับเป็นนักสืบที่ผมไปตามหาสบายนะครับแต่พอที่กัมพวาแล้วเนี่ยเขาก็หายตัวไปเลยครับคุณพ่อสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกำนันเชิดครับวันก่อนกำนันเชิดมาทำบุญบอกว่าฝันร้ายอยากจะขออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมารังควานทุกวันดูท่าทางหวาดกลัวไม่ใช่น้อยมึงจำกูไม่ได้หรือไงที่กูไปหามึงทุกคืนมึงจำกูได้หรือยังมึงจะหนีกูไปไหนใครกูเป็นใครเหรอกูชื่อธงศักดิ์ที่กูต้องตายอย่างทนทุกข์ทรมานก็เพราะมึงกูเจ็บกูหนาวกูคิดถึงลูกเมียกูอยากกอดลูกแต่กูก็ทำไม่ได้ไม่ยุติธรรมกับกูเลยที่กูมาวันนี้เนี่ยกูจะมาเอามึงไปอยู่ด้วยมึงจะได้กลับมาหาลูกสาวมึงไม่ได้เลยฉันทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้แล้วสงสารอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยเดี๋ยวตอนที่มึงฆ่ากูมึงสงสารกูบ้างไหมไอ้ชาชั่วเกือบงานเลยจะจดจองเป็นกันทุกอย่างเอาเงินไปให้ลูกเมียกูชดใช้สิ่งที่มึงทำผิดกับเขาไว้จดจองฉันจดจองยังไม่มีมึงต้องไปขอขมาศพกูพร้อมกับของไหววิญญาณกูถึงจะได้เป็นผุดไปเกิดกูถึงจะหายแค้นมึงเข้าใจไหมพี่ทุยพวกเองจัดวางของเส้นไหว้เถอะครับเราไปเฝ้าปากทางเอาไว้ครับอย่าให้ใครเข้ามาเห็นมึงต้องไปขอขมาศพกูพร้อมกับของไหววิญญาณกูถึงจะได้เป็นผุดไปเกิดกูถึงจะหายแค้นมึงเข้าใจไหมฉันกำนันเชิดมากราบขอเข้ามาตามที่คุณต้องการแล้วนะขอได้โปรดยกโทษให้กับฉันแล้วก็ลูกชายฉันด้วยไอ้เปลวอ่ะมันแค่ทำตามที่ฉันสั่งแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็เสียใจมากจริงๆเลยอ่ะฉันจะสร้างโบสถ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลก้อนใหญ่ๆไปให้นะขอแต่เพียงว่าชาตินี้ให้เราเลิกแล้วต่อกันนะพ่อคุณนะฉันกราบขอขมาแล้วนะบุญมันล้างบาปไม่ได้หรอกกำนันทำได้อย่างเดียวคือตกนรกอเวจีไอ้ทุยเอ็งมาที่นี่ได้ยังไงฉันก็ตามกำนันมาสิไม่เห็นยากเลยนี่จัดเต็มสมฐานะเลยนะกำนัน
ศพคุณธนงศักดิ์เนี่ยคงฝังอยู่นี่สินะเอ็งอย่ามาพูดซีซัวนะธนงศักดิ์ไหนข้าไม่รู้จักแล้วที่มาจุดธูปขอเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผีคุณธนงศักดิ์ขอไว้เมื่อวานเหรอเอ็งรู้ได้ยังไงหรือว่าเรื่องผีเข้าสิงเนี่ยเป็นแผนการฉันเองฉันแค่อยากค้นหาศพคุณธนงศักดิ์แต่ไม่คิดเลยนะว่าคนเจ้าเล่ห์อย่างกำนันจะต้องมาตกมาตายเพราะเรื่องงมงายพวกนี้แล้วที่เองมาคบหากับลูกสาวข้าฉันไม่เคยเลิกคบกับดอกแก้วคนเดียวที่ฉันรักคือดอกแก้วไอ้ทุยเองหลอกข้าข้าไม่ว่าแต่เองทำร้ายจิตใจลูกสาวข้าเองต้องตายกำนันหยุดสร้างเวรสร้างกรรมเถอะนะจอบกระจอกอย่างเองคิดจะมาล้มคนที่มีอิทธิพลอย่างข้างั้นเองไปนอนอยู่ในหลุมนี่เป็นเพื่อนไอ้นักสืบนี่ดีกว่ากำนันตำรวจมาไม่หยุดหยุดหยุดกำนันหยุดนะวางมือลงไอ้เว้ยกูเฮ้ยเฮียอย่าโดนตัวฉันอย่าโดนตัวฉันไม่งั้นฉันจะฟ้องให้หมดเลยฉันคือกำนันเชิดฉันมีเส้นสายทุกวงการไว้ถึงแกจับฉันไปได้ฉันก็รอดออกมาอยู่ดีกฎหมายไม่มีทางทำอะไรฉันได้เว้ยตราบใดยังไม่มีหลักฐานเนี่ยฉันคือผู้บริสุทธิ์พาตัวไปแกนะจ้างยัดเฮ้ยมึงโดนฟ้องแกมึงโดนฟ้องแกบอกให้ไปเฮ้ยขอบคุณครับเชื่อไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซ